เรื่องจิตนี้ละเอียดยิ่งนักพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้กระสันจะสึกรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งเข้าไปหาพระเถระผู้เป็นกุลุปกะคือผู้เข้าไปสู่ตระกูลของตนเรียนว่าท่านผู้เจริญกระผมใคร่จะพ้นจากทุกข์ขอท่านโปรดบอกอาการสำหรับพ้นจากทุกข์แก่กระผมสักอย่างหนึ่งพระเถระกล่าวว่าดีละผู้มีอายุถ้าเธอใคร่จะพ้นจากทุกข์ไซเธอจงถวายพัดตามฉลากถวายพัดในวันปักถวายพัดแก่ภิกษุผู้จำพรรษาถวายปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นแบ่งทรัพย์สมบัติของตนให้เป็นสามส่วนประกอบการงานด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่งเลี้ยงบุตรและภรรยาด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่งถวายทรัพย์ส่วนหนึ่งไว้ในพระพุทธศาสนาเขารับว่าดีละขอรับเขาทำกิจทุกอย่างตามลำดับแห่งกิจที่พระเถระบอกแล้วเรียนถามพระเถระอีกว่ากระผมจะทำบนอะไรอย่างอื่นที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เล่าขอรับพระเถระตอบว่าผู้มีอายุเธอจงรับไตรสรณะและศีลห้าเขารับไตรสรณะและศีลห้าแม้เหล่านี้แล้วจึงเรียนถามถึงบุญกรรมที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นพระเถระก็แนะว่าถ้ากระนั้นเธอจงรับศีลสิบเขากล่าวว่าดีละขอรับแล้วก็รับศีลสิบเพราะเหตุที่เขาทำบุญกรรมอย่างนั้นโดยลำดับเขาจึงมีนามว่าอนุปุพพะเศรษฐีบุตรเขาเรียนถามอีกว่าบุญอันกระผมพึงทำแม้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่หรือขอรับพระเถระกล่าวว่าถ้ากระนั้นเธอจงบวชเขาจึงออกบวชโดยมีภิกษุผู้ทรงพระอภิธรรมรูปหนึ่งเป็นอาจารย์ภิกษุผู้ทรงพระวินัยรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ในเวลาที่ภิกษุนั้นได้อุปสมบทแล้วมาสู่สำนักของอาจารย์อาจารย์กล่าวปัญหาในพระอภิธรรมว่าชื่อว่าในพระพุทธศาสนาภิกษุทำกิจนี้จึงควรทำกิจนี้ไม่ควรฝ่ายพระอุปัชฌาย์ก็กล่าวปัญหาในพระวินัยในเวลาที่ภิกษุนั้นมาสู่สำนักของตนว่าชื่อว่าในพระพุทธศาสนาภิกษุทำสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้เหมาะสิ่งนี้ไม่เหมาะท่านคิดว่าโอ้กรรมนี้น่ะเราใคร่จะพ้นจากทุกข์จึงบวชแต่ในพระพุทธศาสนานี้สถานเป็นที่เหยียดมือของเราไม่มีเราดำรงอยู่ในเรือนก็อาจพ้นทุกข์ในวัฏฏะได้เราควรกลับเป็นคฤหัสถ์ตั้งแต่นั้นท่านกระสันจะสึกหมดยินดีในพรหมจรรย์ไม่ทำการสาธยายในอาการ32ไม่เรียนอุเทศผอมซูบซีดมีตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นถูกความเกียจคร้านครอบงำเกลื่อนกล่นแล้วด้วยหิดเปื่อยลำดับนั้นพวกภิกษุหนุ่มและสามเณรถามท่านว่าผู้มีอายุทำไมท่านจึงยืนแฉะนั่งแฉะอยู่ที่เดิมๆถูกโรคผอมเหลืองครอบงำผอมซูบซีดมีตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นถูกความเกียจคร้านครอบงำเกลื่อนกล่นด้วยหิดเปื่อยท่านทำกรรมอะไรเล่าท่านกล่าวว่า
ผู้มีอายุผมเป็นผู้กระสันเพราะเหตุไรท่านบอกพฤติการนั้นแล้วภิกษุหนุ่มและสามเณรเหล่านั้นจึงบอกแก่พระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์ของท่านพระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์ได้พากันไปยังสำนักพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอมาทำไมกันพระอุปัชฌาย์ของท่านกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้กระสันในศาสนาของพระองค์พระศาสดาตรัสถามท่านว่าได้ยินว่าอย่างนั้นหรือภิกษุท่านกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะข้าพระองค์ใคร่จะพ้นจากทุกข์จึงได้บวชพระอาจารย์ของข้าพระองค์นั้นกล่าวอภิธรรมกถาพระอุปัชฌาย์กล่าววินัยกถาข้าพระองค์นั้นได้ทำความตกลงใจว่าในพระพุทธศาสนานี้สถานที่เป็นที่เหยียดมือของเราไม่มีเลยเราเป็นคฤหัสถ์ก็อาจพ้นจากทุกข์ได้เราจักเป็นคฤหัสถ์ดังนี้พระพุทธเจ้าข้าภิกษุถ้าเธอจักสามารถรักษาได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นกิจคือการรักษาสิ่งทั้งหลายที่เหลือย่อมไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าข้าเธอจักรักษาเฉพาะจิตของเธอได้ไหมอาจรักษาได้พระพุทธเจ้าข้าพระศาสดาประทานพระโอวาทนี้ว่าถ้ากระนั้นเธอจงรักษาเฉพาะจิตของตนไว้เธออาจพ้นจากทุกข์ได้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่เพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้ในการจบเทศนาภิกษุนั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากได้เป็นอริยะบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องจิตนี้ละเอียดยิ่งนักจบ